สบายดีทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ข่อยจะพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศอยู่ที่บ้านวัดไตใหญ่สนามบินสากลวัดไตและวัดไตใหญ่นั่นเองและอีกอย่างก็จะมาตอบคอมเมนต์คำขอของเอื้อยผู้นึงเนาะที่เพิ่นได้ขอกันเข้ามานั่นก็คือเอื้อย Nest V Light V ไซซักเนาะนอกจากเพิ่นได้คอมเมนต์เอาไว้ในกล้องคลิปของคอยก่อนๆแล้วเพิ่นก็ยังได้ทักมาหาคอยในทาง Facebook ส่วนตัวนําอีกเนาะว่าอยากจะเห็นภาพบรรยากาศบ้านบ่ไตใหญ่ว่าซั่นบ่ได้กลับมาบ้านหลายปีแล้วก็ขอกันเข้ามาแบบนี้คอยก็ปฏิเสธบ่ได้เนาะที่จะจัดให้เนาะโดยจุดเริ่มต้นก็จะพาทุกคนเริ่มชมภาพบรรยากาศนับตั้งแต่บ้านหนองป่าไนอยู่ที่ต่อหน้าศูนย์ขายรถMazda เนาะไปจนฮอดสนามบินสากลวัดไตแล้วเขาก็จึงโค้งกลับมาไปเบิ่งความสวยงามของวัดไตใหญ่น้ำกันนี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศของการสัญจรเนาะอยู่ที่ถนนสุพรรณวงศ์แห่งนี้เนาะเป็นถนนตัวนี้ก็จะเป็นถนน4เลนเนาะไป2เลนกลับ2เลนอย่างสิการสัญจรก็บ่แออัดบ่ติดขัดเนาะอยู่ไหนยังอยู่ในช่วงตอนเช้าอยู่เป็นบรรยากาศที่จะค่อนข้างที่จะดีแน่เพราะว่าระยะนี้ก็มีฝนตกลงมาหน่อยนึงแล้วเนาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์จังซี่บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นลงหลายเติบแล้วนอกจากอากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนเนาะและที่สำคัญก็คือเป็นเดือนแห่งดอกไม้บานเนาะก็คือที่เขาเห็นเนาะภาพบรรยากาศจังซี่จะเห็นดอกจำปาที่ตามแคมทางนี่บานถึงเบ่งบานเนาะความสวยงามเนาะจุดนี้ก็จะเป็นบ้านวัดไตแล้วเด้อเจ้าเป็นดอกไม้นี่ก็จะเป็นศูนย์ฮอนด้าลาวทางก้ามขวามือนี่จะมีบ้านวัดไตวัดไตน้อยทงแล้วก็บ้านวัดไตใหญ่ทงเนาะจะมีอันมันเพิ่นจะแบ่งออกเป็นคุ้มเนาะคุ้มวัดไตน้อยทงวัดไตใหญ่ทงแล้วก็วัดไตทาวัดไตทาจะอยู่ทางก้ามันก้ามทางวัดพี่เนาะทางก้ามันซ้ายมือเกิดอยู่ภายในแดนดินล้านสาถ้าใดพัดพาในราเทถ้าว่าเฮาขี่ไปซื้อเฮาก็จะออกไปสนามบินสากลวัดไตเนาะนี่เพิ่นก็มีป้ายบอกถ้าว่าเฮาเลี้ยวขวาก็จะกลับออกไปใส่อันถนนไกลสวนพงไวหาเนาะโค้งกลับเข้าไปในตัวเมืองแล้วก็ออกใส่รัดใส่เมืองใส่ธานีออกเขตสันเมืองไปเลยเนาะถนนตัวนี้มันก็จะมีทางแยกให้หาวแยกกลับไปได้คือกันอีกเลยจะฮอดปีใหม่แล้วเนาะจะฮอดปีใหม่ลาวแล้วฮอดสงกรานต์แล้วเนาะเป็นฤดูการที่มีดอกไม้เบ่งบานเสร็จอยู่นครหลวงวิจารณ์ในตอนนี้ก็จะมีเป็นดอกคูนดอกจำปาเสร็จและมีดอกไม้อีกหลายชนิดเนาะที่เพิ่นปลูกเอาไว้ในสายทางจังซี่จะออกดอกเบ่งบานให้ความสวยงามและจะให้กินหอมเลยในระยะนี้เนาะโดยเฉพาะก็จะเป็นดอกคูนดอกจำปาคือเขาเห็นนี่เนาะโดยเฉพาะเป็นถนนเส้นนี้เพิ่นจะปลูกดอกจำปาหลายเนาะคือทุกท่านเห็นอยู่ทางก้ามขวามือนี่เนาะเห็นบ่แคมถนนตัวนี้เพิ่นจะปลูกเป็นดอกจำปาจังซี่มีดอกจำปาขาวแดดอกจำปาเหลืองแดดอกจำปาแดงจังซี่ป้าปนกันไปเนาะเอาแนมแล้วมันก็มีความสวยงามอีกแบบนึงเนาะดอกจำปาถือว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติลาวเฮาจังซี่ตามถนนหนทางตามสถานที่ห้องการรัฐบาลจังซี่เป็นส่วนสาธารณะเพิ่นก็นิยมที่จะปลูกเป็นดอกจำปาเส้นทางเส้นนี้ก็เป็นอีกเส้นทางนึงเนาะที่เชื่อมต่อใส่กันกับทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงเส้นทางเลขที่13เนื้อจังเส้นเนาะถ้าว่าเฮาขี่ไปสุดเส้นทางเส้นนี้เนาะมันจะมี3แยกให้เฮาเลี้ยวก้ำขวาเนาะก็จะไปทางด่วนเลยถ้าว่าเฮาไปทางก้ำซ้ายมือก็จะออกไปใส่เมืองสังทองเนาะแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้ค่อยจะพาทุกคนมาเลี้ยวก้ามขวาทางด้านหน้านี่เนาะเพื่อจะพาทุกคนเลี้ยวเข้าไปที่สนามบินสากลวัดไตเพื่อจะพาทุกคนไปเบิ่งภาพบรรยากาศเนาะสนามบินสากลวัดไตน้ำกันว่ามีภาพบรรยากาศเป็นแนวใดในระยะนี้เวลาง่วมเงาเจ้าสวยบันเทาเฮาหลังจากที่เฮาได้เลี้ยวขวาเข้ามาแล้วเนาะก็จะเห็นเป็นทาง2เลนแบบนี้เนาะเป็นขาเข้าแล้วก็ขาออกทางสนามบินสากลวัดไตนั่นเองทางด้านหน้าเพิ่นก็จะมีการปลูกต้นไม้
อยู่แคมป์ทางจังซี่ปลูกดอกไม้ให้ประดับประดาเนาะเอาความสวยงามทางด้านหน้าจังซี่ในปัจจุบันนี้เนาะการบินลาวเนาะเพิ่นก็มีแต่เพียงบริการผู้โดยสารภายในประเทศเนาะบินแต่ภายในประเทศเนาะยังบ่มีเปิดประเทศเทื่อเนาะยังบ่สามารถบินไปต่างประเทศได้เนาะบรรยากาศก็แม่นมีความเงียบเหงาหลายเนาะอยู่ที่สนามบินนี้ก็ได้ก็มีเพียงแต่ผู้โดยสารภายในประเทศเนาะที่จะเดินทางไปเวียกต่างแขวงกลับไปบ้านจังซี่อาจจะบินไปหลวงพ่อบางบินไปแขวงสวรรณเขตจังซี่หรือว่าไปเลยแขวงต่างๆภายในประเทศลาวเนาะที่มีสนามบินนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศคร่าวๆเนาะอยู่ที่สนามบินสากลวัดไตเนาะเพราะหรือว่าเมื่อได้มาแล้วเนาะก็พาทุกคนแวะเข้ามาเบิ่งเลยซะเนาะจะเป็นภาพบรรยากาศน้อยนึงเนาะเพื่อจะให้ฮู้ว่าบริเวณเขตของบ้านวัดไตใหญ่นี้มีสถานที่ใดแน่เนาะที่สำคัญและก็เป็นที่น่าสนใจเนาะก็จะมีสนามบินสากลวัดไตจังซี่เนาะที่หลายๆคนก็จะฮู้กันดีเนาะเพราะว่าเป็นสนามบินเดียวที่อยู่ในนครหลวงแม่งจันเป็นสนามบินที่เชื่อมต่อใส่กันกับหลายๆสนามบินภายในของเขตเนาะเดี๋ยวค่อยจะนำพาทุกคนเนาะขับรถออกจากสนามบินไปแล้วกลับไปในเส้นทางเก่าเนาะเพื่อจะพาทุกคนไปเบิ่งความสวยงามของวัดไตใหญ่น้ำกันเนาะสำหรับวัดไตใหญ่หันจะอยู่ทางก้ำขวามือเนาะขวามือขากลับคือเฮามาเมื่อกี้นี่มันจะอยู่ทางก้ำซ้ายเนาะแต่ว่าขากลับอยู่ทางก้ำขวาเนาะขี่รถอีกน้อยเดียวก็ฮอดแล้วเนาะท้องฟ้าก็สีครึ้มๆแน่เพราะว่ามื้อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาแน่แล้วเนาะเพราะว่าหลายๆวันที่ผ่านมาเนาะคอนหลวงจันทร์แม่นมีอากาศที่ฮ้อนหลายจังซี่ฝนตกมากะอากาศจะเย็นลงมาหน่อยนึงก็ดีขึ้นหลายเติบเนาะต้นไม้ก็ได้รับน้ำฝนจังซี่เพิ่นก็ออกดอกเต็มทีเลยเนาะอีกบ่พอเฮาได้วันจังซี่ทั้งหน้าก็จะเป็นวันสงกรานต์หรือว่าปีใหม่กันลาวกันแล้วเนาะนี่ทางกำหน้านี่ทางด้านหน้านี่เนาะทางกำขวามือนี่จะเป็นวัดไตใหญ่เนาะดวงจำปามาล่างามยิ่งมิ่งเมืองลาวเออเมื่อเฮาได้เข้ามาฮอดภายในเดินวัดไตใหญ่แล้วเนาะสิ่งแรกที่เฮาจะได้เห็นนั่นก็คือจะไปเห็นสิมขนาดใหญ่และมีความสวยงามเนาะที่ตั้งอยู่ใจกลางของเดินวัดเลยด้านหน้าทางขั้นใดขึ้นเนาะเพิ่นก็จะมีเป็นรูปปั้นขององค์พญานาคจังซี่ทาง2ด้านเลยเนาะวัดลาวเนาะเพราะว่าจะเป็นอยู่ไซอยู่แต่ใต้ฮอดเหนือเนาะภายในประเทศลาวจังซี่เฮาก็จะเห็นเป็นรูปปั้นองค์พญานาคเนาะจะอยู่ทางด้านหน้าทางด้านข้างจังซี่เพราะว่าคนลาวเนาะมีความเชื่อถือในองค์พญานาคหลายเนาะเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนเนาะย่างเบิ่งแล้วก็ชมภาพบรรยากาศความสวยงามของวัดไตใหญ่นี้น้ำกันเนาะแต่ละจุดกันเลยตัวนี้จะเป็นศาลาเนาะเพิ่นจะมีการเอาตะหนังเหล็กมาแอบเอาไว้เนาะเพราะว่าทางด้านในนั้นจะสังเกตว่าจะมีเป็นรูปปั้นของอาจารย์ใหญ่เนาะที่น่าจะเฮ็ดด้วยลอด้วยทองคำที่เพิ่นใส่เป็นตุ๊กแก้วเอาไว้นั่นเนาะถึงฟ้าเพดานก็เพิ่นก็มีการแต้มลวดลายที่มีความสวยงามและถัดต่อมาข้างๆของสิมเนาะเพิ่นก็จะมีเป็น
พระธาตุใหญ่พระธาตุใหญ่ที่พื้นทาด้วยสีคำเหลืองภายในเดินวัดเพิ่นก็จะมีรถของพ่อแม่ประชาชนเนาะที่บ้านอ้อมแอ้มนี่เพิ่นมาจอดเดินวัดของเพิ่นก็จะบ่ได้กว้างขวางปานใดเนาะเพราะว่าภายในอ้อมแอ้มกำแพงวัดนี่เนาะจะอ้อมรอบด้วยเฮือนประชาชนอย่างซี่เฮือนประชาชนบางหลังเนาะเพิ่นอาจจะมีเดินบ้านที่คับแคบจะบ่สามารถจอดรถใหญ่ได้เพิ่นก็มาขอจอดภายในเดินวัดอย่างซี่ทางวัดเพิ่นก็อนุญาตให้จอดเนาะหาเฮาแนมมุมนี้ไปเนาะระวางเป็นรูปปั้นพระธาตุเนาะพระธาตุกับสิมสิใส่กันแล้วสีมันมีความสวยงามเนาะสีมีความแมทกันหลายบวกกับแสงแดดที่ส่องเข้ามาในยามเช้าแบบนี้ถ้าว่าเฮาย่างถัดมาอีกหน่อยนึงเนาะอยู่ทางด้านหลังของสิมเฮาก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีหอผ้าสีวลีเนาะจูจะเพิ่นจะตั้งไว้เอาทางด้านหน้าของหอกองของวัดนั่นเองเนาะนี่เนาะเพิ่นก็จะมีป้ายที่เป็นคำไหว้เนาะถัดต่อมาก็จะเป็นหอกองของเพิ่นเนาะสำหรับตัวนี้แม่นมีเป็นตัวอักษรวลีเนาะข่อยบ่สามารถอ่านได้เด้อบ่ฮู้ว่าเพิ่นเขียนว่าแนวใดเนาะอันนี้เป็นหอกองของวัดไตใหญ่เนาะมีความสูงอยู่ที่3ชั้นเนาะมีรูปทรงที่สวยงามหลายมีลวดลายที่โดดเด่นเนาะเพิ่นทาด้วยสีคำผลสีแดงจังซี่อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศทางด้านหลังของสิมถัดต่อด้านข้างของซิมก็จะเป็นด้านเป็นกุฏิของครูบาอาจารย์พลยูเนาะนี่ก็จะเป็นความสวยงามอีกมุมด้านข้างของซิมเนาะหลังคาของซิมแม่นเพิ่นเฮ็ดปิดสั้นปิดสั้นลงมาเนาะวัดของลาวแม่นมีความสวยงามหลายเนาะเพราะว่าวัดใดก็ตามเนาะจะมีเอกลักษณ์และมีลวดลายที่เป็นของเฉพาะของวัดนั้นๆเนาะแต่ก็ยังมีความเป็นลาวเนาะสลายแล้วสไตล์ก็อยากคล้ายๆคือกันเนาะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศเนาะอยู่ที่วัดไตใหญ่เนาะที่เก็บมาฝากมาต้อนสำหรับทุกท่านเนาะสุดท้ายนี้ค่อยเขียวเบาแล้วก็ขอขอบอกขอบใจเนาะทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมขอบใจทุกท่านที่กดไลค์ขอบใจทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาเอาไว้เจอกันใหม่ในค่อยในคลิปวิดีโอหน้าขอขอบใจ